สวัสดีค่ะวันนี้อิจะพาทุกคนมาทำผัดกะเพราง่ายๆนะคะผัดกะเพรากินง่ายๆค่ะอาหารง่ายๆนะคะเป็นผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะส่วนประกอบของเราก็มีนี่ค่ะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีกะเพรานะคะเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะมีพริกค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวนิดหน่อยนะคะไปค่ะเราไปปรุงกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะหั่นลูกชิ้นกันก่อนนะคะหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาโขลกพริกกันเลยนะคะใช้พริกแดงจินดานะคะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมด้วยค่ะผัดกะเพราขาดไม่ได้คือพริกกับกระเทียมนะคะใส่เยอะๆจะได้หอมค่ะส่วนพริกใครชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆหน่อยนะใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ใส่น้อยๆค่ะจะตำพอบุบนะคะจะไม่ให้แหลกมากนะคะตำประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะต่อไปก็เด็ดใบกะเพราค่ะใบกะเพราปลูกเองนะคะปลอดสารค่ะไม่มีสารเลยปลูกเองจากในกระถางค่ะเอาปลอดสารนะคะเนี่ยปลูกในกระถางเลยค่ะปลูกกระถางเล็กๆเนี่ยแหละค่ะกระเด็ดเอาก้านมาเจอใบกับยอดมันค่ะถ้าใครชอบใบกะเพราก็ใส่เยอะๆได้นะคะบางท่านก็จะชอบใส่น้อยบางท่านก็ชอบใส่เยอะค่ะแล้วแต่ส่วนดอกตรงนี้นะคะอร่อยค่ะดอกอ่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะมันจะหอมมากๆแค่นี้ก็หอมมากๆเลยนะคะกะเพรากะเพราสดๆจากต้นบางท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่ได้นะคะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเนาะแล้วแต่ความชอบของตัวเองเนาะมันจะปรับเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าหมูกรอบก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะทุกอย่างหั่นเรียบร้อยนะคะลูกชิ้นหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะถั่วหั่นแล้วนะคะใบกะเพราเด็ดเรียบร้อยค่ะน้ำพริกโขลกแล้วนะคะไปค่ะเราไปผัดกันเลยนะคะเปิดไฟตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันค่ะน้ำมันร้อนใส่พริกลงไปค่ะผั
ให้หอมนะคะให้หอมเลยพริกเริ่มหอมแล้วนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะปรุงรสค่ะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำหอยค่ะใส่ลำนะคะรอให้ลูกชิ้นสุกเรียบค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะสูตรนี้รับรองอร่อยแน่ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยหอมมากมากหอมมากค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหอมมากมากเลยค่ะหอมกระเพราหอมกระเทียมพริกค่ะน่ากินมากมากเลยค่ะน่าทานมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดกะเพราลูกชิ้นง่ายๆค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Eat Eat ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ